กล้าวมานั่งทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยป่ะไปกินข้าวกันกล้าวไม่อยากกินพี่แก้วกล้าวไม่หิวไม่หิวก็ต้องกินถึงเวลากินยาแล้วนะเป็นอะไรไปกล้าวกล้าวคิดถึงพ่อพ่อลืมพวกเราไปแล้วเหรอพี่แก้วทำไมพ่อไม่โทรมาหาเราเลยโถกล้าวพี่ก็คิดถึงพ่อเหมือนกันแต่พ่อคงงานยุ่งมากแก้วกล้าวแก้วกล้าวมีอะไรพี่ชาติพ่อติดต่อมาแล้วจริงเหรอพี่ชาติขอกล้าวคุยกับพ่อได้ไหมพี่ก็ยังไม่ได้คุยกับพ่อเลยอ่ะอ้าวแล้วพ่อติดต่อมายังไงพ่อส่งข้อความมาไหนเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังนะฉัตรแก้วกล้าวสบายดีไหมลูกขอโทษด้วยนะที่พ่อติดต่อมาช้าพ่อเกรงใจคนที่นี่ไม่กล้าขอยืมโทรศัพท์ติดต่อหาลูกๆคุณพ่อพิมพ์แบบนี้ไปดีไหมคะนายปกฉัตรจะเชื่อไหมว่าอาสนอเป็นคนส่งเส้นหน่อเนี่ยเป็นคนขี้เกรงใจเพราะว่าปกฉัตรน่าจะเชื่อนะพ่อได้โทรศัพท์ที่เจ้าสัวส่งมาให้ก็รีบให้เด็กที่นี่ช่วยสอนแล้วก็รีบติดต่อหาลูกๆทันทีดีไหมคะพ่อเยี่ยมพ่อมาถึงที่นี่ก็ต้องเริ่มงานเลยถึงจะต้องปรับตัวบ้างแต่ลูกๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคนที่นี่เป็นมิตรและดีกับพ่อมากพ่อสบายดีและกำลังสนุกกับงานใหม่งานที่นี่ไม่เป็นเวลาอีกทั้งสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยดีพ่ออาจจะไม่สะดวกโทรคุยกับลูกๆแต่ถ้ามีอะไรขอลูกๆส่งข้อความมาหาพ่อจะดีกว่ามือถือมีสัญญาณแต่พอว่างเมื่อไหร่จะรีบตอบกลับทันทีรักและคิดถึงลูกมากๆจากพ่อสนองดีใจจังพ่อยังไม่ลืมพวกเราพ่อเป็นพ่อเรานะจะลืมพวกเราได้ยังไงถ้างั้นเราโทรคุยกับพ่อได้ไหมแต่พ่อบอกว่าไม่สะดวกโทรคุยนะพ่อคงทำงานอยู่แล้วเกล้าแต่กล้าอยากคุยกล้าอยากได้ยินเสียงพ่อนะพี่ฉัตรนะแป๊บเดียวก็ยังดีนะพี่ฉัตรนะนะพี่ฉัตรลองโทรดูสักนิดไหมไม่งั้นเจ้ากล้าไม่หายงองงานแน่ๆก็ได้ลองดูทำงานอยู่เราอย่าไปกวนเขาเลยนะไปพ่อสะดวกเมื่อไหร่เนี่ยก็คงติดต่อกลับมาเองแหละเนาะไ
ม่โทรมาแล้วแน่นะว้าเลยถ้างั้นพี่ชัดพิมพ์ไปบอกพ่อได้ไหมว่าเกล้าคิดถึงได้สิครับไปพวกเราก็คิดถึงพ่อครับโดยเฉพาะเจ้าเกล้าบ่นคิดถึงพ่อทุกวันถ้าพ่อว่างก็โทรหรือส่งข้อความมาคุยกับพวกเราบ่อยๆนะครับเราพี่ฉัตรพิมพ์ไปบอกด้วยนะว่าช่วงนี้เจ้าเกล้าดื้อมากๆไม่ยอมกินข้าวนะพี่แก้วฟ้องพ่อเหรอถ้าไม่อยากให้ฟ้องอ่ะก็ต้องไปกินข้าวจะได้กินยาเข้าใจไหมไปพี่ฉัตรไปกินข้าวกันครับไปไป